ำหรับช่วงนี้รายการ5กระดาษจะพาคุณผู้ชมไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีค่ะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาธุรกิจต่างๆที่ตบเท้าเข้ารับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันในการทำธุรกิจค่ะแต่จะเป็นธุรกิจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะที่นี่แหละค่ะสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตตามที่จินนี่บอกเมื่อวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้เขามีการมอบรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีหรือไอคอนแบรนด์ Thailand Awards 2017ให้แก่บรรดาธุรกิจต่างๆซึ่งรางวัลนี้ก็คือรางวัลต้นแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารและการปฏิบัติการจัดการองค์กรรวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจและประเทศชาติอีกด้วยค่ะโดยในงานสำคัญครั้งนี้ทางผู้จัดงานได้เรียนเชิญพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนมาให้เกียรติเป็นประธานและเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่บรรดาธุรกิจต่างๆในครั้งนี้ค่ะว่าต้องบริหารจัดการด้วยหลักของคุณธรรมความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของสังคมงานในวันนี้ทางรายการ5กระดาษของเราก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ตัวอย่างของธุรกิจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะแต่จะเป็นใครและธุรกิจอะไรเราลองไปฟังพวกเขาเหล่านั้นพูดถึงรางวัลที่ได้รับกันค่ะแบรนด์กจกรก็มีความตื้นตันใจและภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรติมารับรางวัลผลิตภัณฑ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในปี2560ปีนี้ก็ได้จากครีมสงไข่มุกทองคำและชุดผิวขาวถาวรที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้และการสั่งซื้อซ้ำและทำให้องค์กรต่างๆเล็งเห็นความสำคัญและให้เกียรติมารับทุกๆรางวัลหลายๆรางวัลที่แบรนด์กจกรได้รับในครั้งนี้ค่ะและในอนาคตใกล้ๆนี้กันแดด BB Cushionใบกุชกรเป็นสินค้านำเข้าจากกลีเช่นกันค่ะโรงงานเดียวกันค่ะรับรองเป๊ะปังอลังเวอร์แน่นอนค่ะตัวนี้อยากจะฝากถึงผู้ที่อยากจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนแปมและสำเร็จเหมือนแปมในณขณะนี้นะคะให้นึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักจริงๆบอกครั้งไหนแปมก็นึกถึงความปลอดภัยแน่นอนและใช้ไปแล้วต้องตอบโจทย์ได้จะได้มีการซื้อซ้ำพอมีการซื้อซ้ำทุกๆอย่างทุกๆองค์กรก็เห็นคุณค่าเห็นคุณภาพและให้การสนับสนุนและอยากจะฝากด้วยว่าทำอะไรให้ทำด้วยหัวใจแล้วมันจะออกมาสำเร็จและความแตกต่างของเจ้าของแบรนด์ก็ต้องให้มีความแตกต่างอย่างดีที่สุดคุณภาพสินค้าก็ต้องดีที่สุดด้วยนะคะฝากด้วยสวัสดีค่ะสมแล้วที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรตินี้ไปครองหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์ดีๆจากแนวทางการทำธุรกิจของนักธุรกิจที่เรานำมาเสนอไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นักธุรกิจท่านอื่นๆให้มุ่งมั่นและยืนหยัดนโยบายในการทำธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในเร็ววันด้วยค่ะ